SDG Chemical กับกิจกรรม Career Day สิงหาคม2558ณเซ็นทรัลพลาซ่าระยองวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็คือว่าเราอยากจะให้เราเปิดโอกาสให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะมาร่วมงานเป็นครอบครัวหนึ่งกับ SDG Chemical นะครับได้มาได้เป็นช่องทางนะฮะในการที่จะเข้ามาสมัครงานกับเรานะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยปกติใน SCG เราก็จะไม่ค่อยได้รับสมัครทั่วไปนะครับเราไม่เคยจัดงานลักษณะที่ออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับงั้นวันนี้เราก็ถือโอกาสทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับและการที่เราจัดอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยก็ทำให้ปกติทุกท่านก็อาจจะมาเที่ยวมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาห้างอยู่แล้วนะครับในการซื้อของแล้วเราก็มีกิจกรรม CSR มาเสริมด้วยนะครับจะทำให้บรรยากาศทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการสัมภาษณ์นะครับการสกรีนนิ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือก็เรากำลังขยายงานนะครับเรากำลังขยายงานธุรกิจหลายอย่างนะครับใหม่ๆเราก็ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยนะครับที่เคยทำงานมาแล้วเนี่ยก็จะมาต่อยอดนะครับในแง่ของเป้าหมายที่ธุรกิจได้วางไว้นะครับสำคัญกับการพัฒนาค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานในจีนฟิลิปปินส์ครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน SC Chemical Career Day นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ SCG เปิดรับสมัครนอกสถานที่นะครับงานของวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับสมัครตั้งแต่วุฒิปวส.จนถึงปริญญาเอกเลยนะครับแล้วก็ในงานนี้เราก็มีกิจกรรมCSRนะครับคือทำ DIY Spacer นะครับเพื่อช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืดนะครับเราก็จะให้น้องๆทุกคนที่เข้ามาสมัครงานกับเราเนี่ยครับช่วยทำกิจกรรม DIY Spacer ของเราด้วยเช่นกันนะครับเรามีกิจกรรมหลากหลายนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีน้องๆที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ SCG Chemical นะครับเข้ามาพบกับ HR ของแต่ละบริษัทนะครับให้คำปรึกษาต่างๆตามคำถามที่น้องๆมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ทั้งวันนี้เลยนะครับก็จะมีเรียกว่าน้องๆจากจังหวัดระยองเนี่ยเข้ามาสมัครงานนะครับตั้งแต่เช้า10โมงจนถึง1ทุ่มเลยนะครับแล้วก็บริเวณกลางฟลอร์นี้นะครับเราก็จะมีรับสมัครงานนะครับให้น้องๆคีย์เข้าสมัครงานเข้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วสำหรับห้องบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ให้คำปรึกษาน้องๆที่เข้ามาสมัครงานของเรานะครับอย่าลืมนะครับเรารับสมัครตั้งแต่วุฒิปวส.จนถึงปริญญาเอกเลยนะครับความคิดของผมเนี่ยคือจะรู้จักแค่ว่าเหมือนพี่โบนี่ก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งต้นของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งไทยอาเซียนครับที่จะบอกว่าเฮ้ยใช่เหรอแต่ว่าเราก็จะได้ขึ้นไปมีประมาณ4ก็ถือว่า SCG ได้เห็นความสำคัญนะครับที่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เหล่านี้มานะครับสเปซเซอร์มาเพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศมันช่วยเสริมในการพ่นยาในคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็ประกอบด้วยตัวที่ต้องยาจะเข้าไปนะยาจะเข้าไปทางนี้แล้วก็ยาจะเข้าไปอยู่ในตัวขวดนะครับยาจะค้างตัวยาเวลาเราบีบเข้าไปจะค้างอยู่ในนี้คือปกติถ้าไม่มีตัวนี้ใช้อ่ะถ้าคนไข้ที่พ่นไม่เป็นเขาก็จะดูดสูบยาเข้าไปแล้วยาก็จะอยู่บริเวณรอบปากตัวยาจะค้างอยู่ในปากจะเข้าทางหลอดลมได้น้อยนะครับนะคนที่มีปัญหาคือในเด็กแล้วก็ในคนแก่ที่จะใช้พ่นยาจะไม่ค่อยเป็นจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในกิจกรรม SCG Chemical Career Day นอกเหนือจากการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆของ SCG Chemical โดยผู้เข้าร่วมสมัครจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดทำ Dye Spacer ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทาง SCG Chemical ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่มีความต้องการและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหืด